สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนี่ก็จะมารีวิวหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงอันนี้คือต้นเดิมทุกคนก็จะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะหน่อใหม่ที่ออกมาแต่ละครั้งนะคะเขาก็จะใหญ่กว่าเดิมนะคะนี่ค่ะพอกับนิ้วโป้งได้นะคะอันนี้เพาะด้วยเมล็ดเพียง1เมล็ดนะคะนี่ค่ะน่าจะชัดขึ้นนะคะนี่เขายาวมากอ่ะประมาณฟุตหนึ่งได้จะชัดขึ้นกว่าเมื่อกี้เยอะนะคะแล้วก็จะมีแบบหน่อเล็กๆที่กำลังจะออกนะคะพอเขาได้ผลนะคะก็จอกมาเยอะพอดีนุ้ยไม่ได้รดน้ำบ่อยๆทุกวันนะคะบางวันก็วันเว้นวันสองวันครั้งอะไรประมาณเนี้ยค่ะนี่นะคะชมใกล นี่ปลูกแถวลำลูกกานะคะปลูกได้ทุกภาคทั่วไทยเลยค่ะขอมีความสุขกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงนะคะสามารถคลิกชมเพจได้เพจเมล็ดพันธุ์ผักและหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงนะคะลองดูค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ